สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาช่วยเนื้อซื้อหนังสือผมด้วยนะครับชื่อว่าหนังสือการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับเล่มละ290บาทเงินนะครับทั้งหมดนั้นก็จะเอาไปซื้อข้าวสารนะครับถุงละ5กิโลเพื่อเจียไปมอบให้กับคนยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารไปให้หมาเร่ร่อนนะครับก็เลยแพงกว่าปกติครับ290บาทครับวันนี้จะเปลี่ยนมาคุยเรื่องวงการมวยเรื่องวงการต่างประเทศกันบ้างนะครับทำไมเป็นวงการต่างประเทศเพราะผมจะพูดถึงเรื่องเขมรครับหลายคนบอกว่าให้ถูกต้องต้องกัมพูชาแต่ผมไม่สนใจครับผมจะเรียกเขมรผมจะเรียกลาวผมจะเรียกพม่าบางคนต้องเมียนมาคือเรียกพม่าแล้วเข้าใจมั้ยเรียกเขมรเข้าใจมั้ยเข้าใจเรียกลาวเข้าใจมั้ยเข้าใจผมก็จะเรียกของผมอย่างเงี้ยครับผมไม่สนหรอกครับอันไหนจะถูกอะไรจะผิดคือเรียกแล้วเข้าใจก็อย่างงั้นครับมันดิบๆดิมันไม่ได้เป็นทางการนะครับผมไม่ได้เป็นทูตนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเรื่องของเขมรครับเขมรกับมวยคุณขมาซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้แปลกอะไรครับจะมีมวยกุนคาแมจะมีกี่พันกี่หมื่นปีจะมีมวยลาวจะมีมวยเวียดนาม จะมีมวยอังกฤษมวยไอกันอะไรมันก็เป็นเรื่องของมวยนะครับเพราะเกิดมามันก็ต้องชกต่อยกันอยู่แล้วจะต่อยกันแบบไหนจะคาราเต้ไหมจะยูโดไหมจะกังฟูไหมมันก็เรื่องของเรื่องมันก็มีกันได้ทุกประเทศแหละครับแต่เพียงแต่กุนคาแมก็ดันมาใช้กติกาของไทยอ่ะมึงจะใช้กติกาไทยทำหอกอะไรมึงก็ตั้งกติกาของมึงมาใหม่สิอ่ะมวยไทยต่อยกัน5ยกมึงก็ต่อยกัน4ยกก็ได้ต่อยกัน6ยกก็ได้นะมวยไทยต่อยกี่นาทีกี่อะไรก็ว่ากันไปก็คิดขึ้นใหม่กติกาก็ห้ามศอกห้ามเข่าหรือศอกได้เข่าได้คะแนนอะไรก็ว่ากันไปใช่มั้ยการไหว้ครูมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับการไหว้ครูแล้วจริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายนะครับมันเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ในโบราณนะครับคือเวลาไปเล่นฟิตเนสเห็นไหมเวลาเราจะไปวิ่งมาราธอนเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะก็เห็นว่ามันต้องมีการวอร์มโค้ชเขาจะบอกให้วอร์มว่ายืดเส้นยืดสายการชกมวยไทยก็เหมือนกันกับการไหว้ครูคือการวอร์มร่างกาย ก่อนที่จะชกครับก็ถ้าที่วอร์มธรรมดาก็ใส่ลีลาท่าทางไปเพื่อนผมนะครับ เป็นนักมวยที่ไหว้ครูสวยที่สุดในโลกครับคือสกัดเพชรยินดีครับสกัดพรทวีเนี่ย เพื่อนรักผมเลยตอนนี้ไปเป็นเทรนเนอร์อยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ครับไปสอนฝรั่งก็ จะมาคุยถึงเรื่องไอ้นายคนนี้ครับที่อาโก้เทเรซ่าแกเป็นคนบราซิลนะครับแต่ก็ซ้อมมวยในไทยมาโดยตลอดแล้วแกก็เป็นผู้ที่ประกาศว่าจะผลักดันกุนคาแมศิลปะการป้องตนของกัมพูชาสู่เวทีระดับโลกครับแม้จะซ้อมมวยกันที่ไทย10ปีก็เหม็นไปหลายก็10ปีก็10ปีสิแล้วก็ต่อยมวยไทยก็โหมาเป็นร้อยๆไฟเลยทีเดียวเขาก็บอกก็ไม่เกี่ยวอ่ะทำไมมันต้องทดแทนบุญคุณล่ะไม่ใช่หรือเปล่าวะเออสมัยก่อนผมอยู่ในวงการมวยนะครับสมัยนู่นสมัยนานแล้วล่ะสมัยเขาทรายสมัยอะไรนู่นล่ะเราก็จะสั่งนักมวยมาคือการเป็นแชมป์โลกเนี่ยแชมป์โลกเนี่ยมันไม่ได้ต่อยกับคนที่เก่งที่สุดในโลกนะเราสามารถเลือกได้เลือกเอาเบอร์แม่กระจอกกระจอกมาเพื่อให้เราทำสถิติให้เราน็อกเขาแล้วพอมันจะมีไฟบังคับต้องต่อยกับอันดับ2อะไรทำนองนี้ถ้าเรายังไม่ไฟบังคับเราก็ต่อยกับหมูไปก่อนหมูแต่เราก็จะโปรโมทว่าไอ้นี่มันโคตรเก่งมันเก่งที่นู่นเก่งที่นี่เก่งนั่นแล้วก็มาชกแล้วก็จะแพ้นะ ปรากฏว่าเราสั่งนักมวยเม็กซิโกมาอันนี้พูดถึงมวยสากลนะ
แล้วปรากฏว่ามันเสือกฟุกชนะคือสั่งเพื่อมาให้แพ้เราแต่มันเสือกฟุกชนะก็ปรากฏว่าก็มีนักข่าวไปเอาไมค์จ่อสัมภาษณ์มันเป็นไงครับดีใจไหมอะไรทำนองนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นยังไงทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอะไรเงี้ยมันบอกว่าไงครับมันบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศชาติเลยมันชกมวยที่มันเป็นอาชีพแล้วมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันไม่ได้เกี่ยวกับชาติไม่ชาติเลยมันได้เป็นแชมป์โลกประเทศชาติก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมันเออมองไม่เกี่ยวไม่ได้สนใจหาเหวอะไรเลยมันต่อยเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันประเทศชาติเห็นมาช่วยหาเหวทำไมเลยเวลามันซ้อมมันก็เสียตังค์เองใช่ไหมเวลามันบินมานี่พวกมันก็เสียตังค์เองชาติไม่ได้ช่วยค่าเครื่องบินค่าอะไรเลยมันพูดอย่างนี้ครับผมก็ถึงปากป้อจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรประเทศชาติเลยแต่คนไทยมันจะรักชาติรักแผ่นดินต่อยเพื่อชาติลองไม่ได้ตังค์เลยให้ต่อยฟรีไว้เที่ยวนี้ต่อยเพื่อชาติเว้ยเฮ้ยไปตีกอล์ฟฟรีเว้ยตีเพื่อชาติเว้ยเฮ้ยไปเทควันโดฟรีเว้ยเพื่อชาติเว้ยมีใครจะไปไหมครับทำเพื่อชาติไม่มีแล้วครับอ่ะแล้วก็ไอ้ที่อาโก้นี่มันเป็นไงมันก็โดนไฟล่าสุดปัญหาก็คือไฟล่าสุดมันไปต่อยกับนักมวยอังกฤษอ่ะแล้วก็เดิมพันเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยไทยโลกก็ปรากฏว่าไปต่อยที่เยอรมันรุ่นมิดเดิลเวทบอกว่าเทโอโก้เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้เข็มขัดแชมป์มาครองแต่ปรากฏว่าพอมันได้แชมป์โลกมวยไทยไปครองมันดันเสือกเอาธงชาติกัมพูชาไปสะบัดบนเวทีนะครับเพื่อจะเรียกเรตติ้งจากชาวเขมรแล้วก็เลยไอสมาคมองค์กรมวยโลกไทยนะครับองค์กรมวยไทยโลกเนี่ย WMO เนี่ยก็เลยยึดถอดถอนจากแชมป์ก็เรียบร้อยแล้วมันก็ควรจะถอดถอนแล้วครับแล้วก็แบนไม่ให้มันมาชกมวยไทยอีกต่อไปก็ไม่รู้มีกำหนดเวลาหรือเปล่าถือว่าการกระทำของที่อาโก้เนี่ยมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังมีเจตนาที่จะให้กีฬาประจำชาติของไทยเสื่อมเสียยุยงให้เกิดความเกลียดชังในกีฬามวยไทยและการแสดงออกว่าต้องการเป็นตัวแทนของศิลปกรต่อสู้กุลคำแมดังนั้นองค์การมวยไทยโลกจึงปลดจากแชมป์โลกแล้วก็แบนกิจกรรมต่างๆทั้งหมดในอนาคตนะครับไม่สามารถลงแข่งขันทุกรายการที่ใช้กติกามวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าถูกตัดขาดจากกีฬามวยไทยโดยสมบูรณ์จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกออกมาในคนยังมีประกาศยกเลิกได้นะมันไม่ได้ตลอดชาตินะประกาศยกเลิกก็โอเคนะครับมันก็มีรอยสักคำว่ามวยไทยนะเป็นภาษาอังกฤษ MUAYCHAI ไทยอยู่ที่แผ่นหลังนะตอนนั้นมันซึ้งมากตอนนี้มันคงไปลบออกแล้วมันคงจะไปสักคุณคำแมนแล้วล่ะใช่มันก็สิทธิ์ของเขานะมันหลังของเขาไม่ได้หลังของใครพวกเราก็ไม่ได้ต้องไปเสือกอะไรกับเขาด้วยก็นั่นก็วิถีของมันเองแล้วมันก็มาถูกทางครับมาถูกทางยังไงครับมันได้สัญชาติเขมรครับตอนนี้เป็นเขมรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตัวที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการที่จะผลักดันกุลเขมรสู่สายตาชาวโลกครับสเลจันทร์รองประธานกิติมศักดิ์สภามวยกัมพูชาเป็นผู้ผลักดันนะครับแล้วก็นอกจากจะได้สัญชาติแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยมีลิสต์รายชื่อมาให้ไอเนี่ยมันเลือกเยอะแยะมากมายปรากฏว่ามันตัดสินใจใช้ชื่อว่าเสนจันลิธีกุลเซนจันลิธีกุลนะครับชื่อของมันมีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้มานี่ไม่ธรรมดาผู้นำประเทศนะครับสมเด็จฮุนเซนมอบเงินให้ 20,000 เหรียญเลยทีเดียวเป็นเงินไทยก็ 680,000 บาทไปติดกระเป๋าไว้ค่าตกใจ
เอาไป600,800ตกใจที่มึงโดนปลดนะแล้วมึงก็มาช่วยกันช่วยกันทำมาหากินแล้วกันนะไอ้เสนจันลิทีกุลนะครับแล้วผมพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะโจมตีไอ้เสนเนี่ยแหละไอ้ที่อาโก้แล้วไม่ใช่หรอกครับผมก็พูดมาให้ฟังว่าอย่างงี้มันก็เป็นสิทธิ์เป็นอะไรของเขาหรือเปล่าใช่ไหมในเมื่อเขาจะเลือกทางนั้นบางครั้งมันเป็นแชมป์โลกองค์การมวยโลกของไทยเนี่ยนะสภามวยโลกอ่ะมันยังเลี้ยงมันแบบไม่อิ่มหนำสำราญหรือเปล่าใช่ไหมบางทีมันก็ต้องคิดเนี่ยต้องคิดเราเป็นนักมวยนะนักมวยไม่ได้รวยทุกคนนะนักมวยและเฉพาะนักมวยพวกนี้นะมันเป็นนักมวยแบบนักมวยการแสดงอ่ะมันไม่ใช่นักมวยแบบมวยไทยราชดำเนินลุมพินีมันไม่ใช่นะอันนี้เป็นการแสดงไอ้ไฟเตอร์ไฟหาเหวอะไรมันเป็นการแสดงมันไม่ใช่ของจริงมันคล้ายๆมวยปั้มของมันนะมวยปั้มนี่แม่งทุ่มเติมอันนั้นไม่เป็นการแสดงถ้ามวยปั้มจริงมันอยู่ในโอลิมปิกใช่ไหมนะไอ้ไฟเตอร์ไฟนูนไฟนี่มันใครก็ต่อยได้ก็เท่านั้นเองเพียงแต่โปรโมทมีอะไรให้มันดูดีทั้งฝีมือมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับก็ต่อยกันไปมันไม่ได้มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้แก่งเหมือนกับนักมวยจริงๆนะครับมันก็เป็นการเลือกทางเดินของเขาครับตอนนี้เราก็ปลดเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไปเติบโตที่เขมรไปแล้วเพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันก็ยากนะกว่าจะได้สัญชาติไทยโอ้โหต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะเหมือนกับไอ้โค้ดอะไรวะโค้ดวอลเลย์บอลใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่อยู่ๆมาแค่นี้แล้วจะไม่ได้สัญชาติก็ไปเขาเหม็นเขาให้ง่ายเขาไปอยู่นั่นก็โอเคแล้วเขาก็ไปฮีโร่ที่เขมรเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นไฟล้างตายให้ไอ้นี่แหละดิเอโก้มาต่อยกับนักมวยไทยในรุ่นเดียวกันนะก็ให้มันต่อยแบบคุณขมาเราก็ต่อยแบบมวยไทยแต่ก็ไม่รู้อีกว่ากติกาจะเป็นยังไงอีกกติกาคุณขมาหรือกติกาไทยเพราะว่าได้ข่าวว่าเปลี่ยนกติกามาเลยโอ้โหก็ยุ่งอีกก็อย่าไปต่อยแม่งเลยนะมันยุ่งยากมากมายขนาดนั้นนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเพราะว่ามวยไทยที่สร้างชื่อหลายต่อหลายคนนะครับไม่ต้องเป็นมวยนอกไม่ต้องเป็นฝรั่งไม่ต้องเป็นบราซิลอะไรครับกระบวนการในแวดวงองค์การกีฬาครับดูแลเขาดีหรือยังครับดูแลเขาแบบกินอิ่มหนำสำราญหรือเปล่าครับดูแลให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าครับถ้ายังไม่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปอยู่เขมรกันหมดนะครับนะอย่าไปบอกเลยว่าเขาไม่กตัญญูต่อประเทศไทยมันไม่เกี่ยวครับความกตัญญูมันก็ส่วนความกตัญญูแต่การใช้ชีวิตลูกเมียต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็เลือกที่จะไปทำงานที่ประเทศอื่นที่มันมีรายได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะ องค์กรกีฬาต่างๆสมาคมต่างๆก็เลิกทะเลาะกันนะครับไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันทำวิมานอะไรปิตุโลก็ทะเลาะกันชิบหายวายป่วงเหมือนกันแย่งกันทำความดีครับทะเลาะกันเพื่อแย่งกันทำความดีถ้างั้นมึงไม่ต้องทำความดีหรอกครับมึงอย่าทะเลาะกันดีกว่าผมจะบอกให้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนะในเมืองนี้ประเทศนี้แล้วผมก็มีหน้าที่เสนอในสไตล์ของผมในแนวทางของผมนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามในช่องกิจโพสต์ Channel ผมมีกระถางมาขายครับวันนี้เป็นกระถางแขนตัดอันนี้เป็นถ้วยกาแฟธรรมดาครับผมก็เจาะรูผมเอาดิ้นนะครับอันนี้เป็นได้มาทำเป็นลวดลายนะครับใช้กาวร้อนค่อยๆทำทีละอันทีละอันปุ๊บโอ้โหมันสวยงามมากจริงๆถ้าไปขายจริงๆขาย900ก็ขายได้ขาย1,900ก็ขายได้นะครับ
แต่มันต้องไม่ขายในสถานที่ที่มันหรูหราหมาเห่าแต่ธรรมดาที่ผมขาย190ใช้เวลาทำประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะได้1ใบนะครับก็คิดดูเอาไปต้นไม้ไปใส่เอาแคนตัสมาใส่แล้วไปตั้งที่โต๊ะทำงานโอ้โหเราจะดูมีสกุลลุนชาติดูมีรสยมจริงเอาไปตั้งที่หัวนอนโอ้โหมองแล้วจะมีความสุขนะเพราะนั้นก็อุดหนุนกันหน่อยเซตหนึ่งมี3ใบครับ490บาทค่าส่งฟรีนะครับเข้าไปดูในเพจใน Facebook ผมกิจพลเดลฝ่ายแล้วก็ดร.กิจพลเดลเดี๋ยวผมจะชยอยเรื่องลดสินค้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่แค่2เฟสเนี้ยพอแล้ววันที่เสาร์ที่29เมษายนจะเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่สำหรับผมนะเป็นพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับผมบวงสรวงที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะข้างเจดีย์พันปีหันหน้าสู่แม่น้ำน่านครับนอกจากนั้นจะมีโรงทานแล้วก็มีจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยนะครับเป็นงานนี้ที่ผมเฝ้ารอมานานแสนนานเสร็จสิ้นไปผมก็จะจบในการอัญเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมามาอยู่ที่พิษณุโลกครับถ้าเราจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรือจะไม่คุยใน Facebook ก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับผมโดยตรงก็ได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีครับ ง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับเดิม